านไหนอ่ะจ๊ะต้นมะเดื่ออ๋อเหรอนี่ไงต้นมะเดื่อไหนจ๊ะไหนจ๊ะนั่นไงเห็นไหมตรงไหนจ๊ะตรงนี้ไงเฮ้ยเป็นเมียสิเป็นเมียฉันสิจ๊ะนางแก้วเป็นเมียฉันอยู่นี่เฮ้ยไปโถ่เอ้ยไหนจะดึงข้าทำไมวะเออโถ่ไอ้พวกมันบ้าเอ้ยพวกกันเองอยู่ว่ะไปไหนแล้วเนี่ยไปไปจ๋าเห็นไหมโถ่เอ้ยไหนล่ะเอ็งคนเดียวอะไรบ้าเนี่ยอะไรโถ่แล้วทันไหมเนี่ยไปไหนไม่รู้ไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยไวเป็นประหลอดเลยมึงโอ้จับขาผิดเนี่ยว่าข้าคิดว่าขาของมันเองไปทางโน้นฮะเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เอาไปนะเออเอาไปหาพี่ใบจ๋าพี่ใบอยู่ไหนจ๊ะพี่ใบพี่ใบอยู่ไหนจ๊ะช่วยแก้วด้วยจ้ะพี่ใบพี่ใบจ๋าพี่ใบพี่ใบอยู่ไหนจ๋าช่วยแก้วด้วยพี่ใบจ๋าแก้วไม่ไหวแล้วพี่ใบพี่อยู่ที่ไหนทำไมพี่ไม่รอแก้วเลยพี่ไม่รักแก้วหรอไม่ห่วงแก้วหรอปล่อยให้ไอ้พวกบ้านนั่นน่ะมาทำร้ายแก้วจนเจนจะขาดใจตายทั้งวิ่งหนีทั้งเหนื่อยทั้งหายใจไม่ออกสงสัยน้องจะสิ้นใจตายตรงนี้โดยไม่มีใครเหลียวแลพี่ช่างใจร้ายเสียยิ่งนักแก้วเพิ่งรู้ว่าตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันพี่ไม่เคยรักไม่เคยห่วงแก้วเลยสักครั้งแก้วต้องทนทุกข์ทรมานเรื่องความรักทางจิตใจโดยที่ตัวเองไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนถ้าชาติหน้ามีจริงหากเราเกิดมาเจอกันอีกขออย่าได้คู่กันอย่าได้สมหวังและให้พี่เจ็บให้พี่ทรมานเหมือนที่ทำกับแก้วในชาตินี้ด้วยเถิดพอจะจัดการเรียบร้อยบักใบหลงทางแล้วอาตมากับมูกับผ้ากันมาไล่ปั้มลูกสาวเศรษฐีแม่บักใบนะไล่ปั้มจนมันหนีเถลิดเปิดเปิงใบหลงทิศหลงทางจนมันไปตายอยู่กลางป่าโอ้หลวงพ่อนี่กะคู่ไปเมิดเนาะปานนี่ตาทิพย์เอาเลยมันเป็นในนิมิตของอาตมาโยมเอ้ยชาติต่อมาบักใบได้ไปเกิดเป็นพญานาคหรือว่าเท้าพังคี้ส่วนเมียของบักใบคือลูกสาวของเศรษฐีก็ได้ไปเกิดอีกชาตินึงภพนึงเป็นลูกของกษัตริย์เป็นธิดาของกษัตริย์ผู้เลิศโฉมสื่อว่านั่งไอผู้มีรูปโฉมที่งดงามในสามโลกมือนึงนั่งไอก็ไปพาอาตมาครับมูกันเนี่ยสิเป็นลูกน้องเพิ่นเนี่ยเป็นในพรานเนี่ยพาไปเดินป่าไปเที่ยวป่าเพื่อที่ไปชมสัตว์อะไรอย่างต่างๆนั่นละเท่าพังขี้เพิ่นก็ได้ยินกีรติศัพท์ของแม่นางไอ้ว่างามที่สุดในสามโลกเพิ่นก็อยากรู้อยากเห็นอยากมาอยู่ใกล้ชิดอ
ท่าพังคีบจากพญานาคเพิ่นก็เลยแปลงร่างเป็นกระรอกขาวงดงามที่สุดเลยโยมเอ้ยเพื่อที่สิได้มาอยู่ใกล้ชิดแม่นางไออดีตคนรักเมชาติปางกรพอมันเห็นแล้วมันก็เห็นแห่สะดุดตากระรอกตัวนี้คืองามแท้ถูกใจเฮาแท้ก็เลยสั่งให้อาตมาก็จัดการจับกระรอกมาให้นางไอจนได้ยังไงก็ตามในพานทั้งสองต้องจับกระรอกขาวตัวนี้ให้ได้ถ้าท่านทั้งสองจับได้เดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้อย่างงามได้เลยแม่นางได้แม่นางไอไปไปป่ะมันหนีไปได้ท่านฝีมือกระจอกอย่างเจ้านี่นู่นไงมันมาแล้วดูฝีมือของข้ามั้งสิจัดการเลยท่านโอ้โหทำไมกระรอกตัวนี้มันจับยากเย็นจังมันมีฤทธิ์คล้ายๆมันไม่ใช่กระรอกธรรมดาเราก็ว่าอย่างนั้นนะท่านถ้าจับเป็นไม่ได้งั้นจับตายก็เอาเสียไอ้คำเอ้ยย้อนว่าสองเท่านั้นบ่ยังหูนิสาดก้อนกระหอกดอนนิสาดนี่ถือคำสาเจ้าจองน้ำท่านเป็นมีศาสนาให้ถอนซาคำสาปแสงเจอมนของเรากลับมาเป็นผัวแม่แพงอยู่กันแก่เถ่าสองห้องรวมกันทุกซาไปเป็นไงไม่พลาดไปเก็บมาเร็วเห็นไหมเรียบร้อยแล้วพี่ใหญ่ครับไอ้กระรอกดอนมันสิ้นชีพแล้วใช่แล้วดีมากเดี๋ยวข้าจะตบรางวัลให้ท่านทั้งสองขอพระไทยองค์หญิงขอพระไทยองค์หญิงเช่นกันพี่ใหญ่ครับขอพระไทยองค์หญิงมากพี่ใหญ่ครับบรรณชาติที่3ต่อมาพี่สาวของเมียบักใบก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นคนรวยเป็นคนงามชื่อว่าปุ๊กนี่ละส่วนบักใบก็มาเกิดเป็นลูกของโยมนี่แหละในชาตินี้โอ้อ้าวคุณอ้าวมาแล้วเหรอวันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะรถก็ติดทำอะไรเนี่ยจะนวดขาให้มันจะดีหรอคุณดีสิอ่ะดกขาแช่เท้าฉันนี่โชคดีเนาะจะมีใครได้สามีดีเท่าคุณคุณเดี๋ยวนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันเถอะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้ทานให้กินอร่อยกว่าไปนั่งข้างนอกคุณอยากกินอะไรบอกมาจะทำให้ขอบคุณนะที่รักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายปีคุณไม่เคยทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวเลยขอบคุณนะคะมีอะไรอ่ะมีอะไรครับวันนี้วัน15ค่ำอือฮึเอ้าเอ๊ะมันเพิ่ง8ค่ำไปเมื่อเร็วๆนี่นี่แป๊บเดียว15ค่ำแล้วเนาะข
ขอขมากรรมไงคะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีไม่ว่าสิ่งไหนที่ทำผิดพลาดกันขอขมากรรมนะคะก็อภัยฮัลโหลครับคุณปุ๊กเหรอครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมผมพันตรีชัยโยไงครับจำไม่ได้เลยครับอ๋อพันตรีชัยโยเหรอคะพอดีผมอยากจะทำธุรกิจร่วมกับคุณนะครับใช่ครับผมทราบว่าคุณมีสามีครับแต่ผมอยากจะทำธุรกิจร่วมกับคุณนะครับเผื่อผมมีโอกาสอยู่ใกล้คุณไงครับคุณปุ๊กเปิดโอกาสผมบ้างสิครับได้เลยค่ะขอบคุณมากครับตามนั้นครับธุรกิจผมนั้นคิดว่าถ้าทำร่วมกับคุณแล้วเนี่ยผมรับรองว่าทุกอย่างจะสำเร็จครับเช่นกันค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะยินดีมากครับคุณปุ๊กครับขอบคุณมากนะครับท่านหัวดีแต่ชาติต่างก่อนอ้ายเคยเป็นผู้สอนรวมก่อนกันมา